สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้ววันนี้แอดมีเครื่องรางที่สร้างอิงจากวรรณคดีมาแนะนำให้รู้จักกันค่ะนอกจากขุนช้างขุนแผนที่แอดเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะนั่นก็คือเครื่องรางสังทองหรือว่าเจ้าเงาะเหตุที่มีการสร้างเครื่องรางของขลังเจ้าเงาะขึ้นมาก็เพราะว่าเจ้าเงาะหรือว่าพระสังทองนั้นมีมนต์คาถาวิเศษที่เรียนมาจากนางยักษ์พันธุรัตน์ผู้เป็นแม่เลี้ยงคือมนต์มหาจินดามณีซึ่งใช้เสกเป่าเรียกเนื้อเรียกปลาให้มาหาได้ดังนั้นพระเกจิอาจารย์ท่านจึงได้สร้างเจ้าเงาะขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาเพื่อเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าเข้าร้านนอกจากเจ้าเงาะแล้วเกจิอาจารย์บางท่านก็สร้างตัวแม่เจ้าของมนต์คาถามหาจินดามณีมาให้บูชาซะเลยนั่นก็คือเครื่องรางนางพันธุรัตน์ค่ะด้วยรูปลักษณ์ของนางพันธุรัตน์นั้นท่านเป็นยักษินีหรือว่าผีเสื้อสมุทรภาพลักษณ์แลดูดุดันน่ากลัวแต่ว่าแท้จริงแล้วพระนางพันธุรัตน์ท่านกำเนิดเป็นยักษ์ซึ่งยักษ์นั้นก็คือเทวดาจำพวกหนึ่งในชั้นจาตุมหาราชิกาที่อยู่ในความปกครองของท่านท้าวเวสสุวรรณยักษ์ที่นี่ส่วนมากแล้วจะอยู่ในศีลในธรรมพระนางพันธุรัตน์เองก็เช่นกันจึงได้รับการแต่งตั้งจากท้าวเวสสุวรรณให้เป็นผู้คุ้มครองทะเลและมหาสมุทรคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำในกรณีที่เรือล่มเพราะว่ามรสุมหรือมหาวาตภัยหรือที่เรียกกันว่าผีเสื้อสมุทรนั่นเองค่ะเครื่องรางนางพันธุรัตน์สร้างโดยพระเกจิชื่อดังเช่นหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับหลวงปู่อ้นวัดเหมืองใหม่อำเภออัมพวาสมุทรสงครามพุทธคุณก็จะเน้นเด่นด้านโชคลาภเมตตาค้าขายเรียกเงินทองและป้องกันภัยอันตรายและหากพูดถึงเครื่องรางจากวรรณคดีแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือรามเกียรติ์นะคะมีพระเกจิอาจารย์ท่านหยิบยกขึ้นมาทำเป็นเครื่องรางนั่นคือเครื่องรางองคตค่ะองคตคือทหารเอกของพระรามสัญลักษณ์ของผู้ที่ไม่ตกต่ำไม่เป็นเบี้ยล่างของใครไม่เป็นสองรองใครมีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญไม่ให้ใครข่มเหงโดยเมื่อครั้งที่พระรามได้ส่งองคตไปเจรจากับทศกัณฐ์นั้นองคตเห็นว่าทศกัณฐ์ประทับบนแท่นบัลลังก์ตระหง่านสูงหลายวาส่วนผู้เจรจาต้องนั่งอยู่เบื้องล่างดังนั้นเวลาใครไปเจรจาความกับทศกัณฐ์จะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นต่ำต้อยด้อยกว่าทำให้จิตตกเสียสมาธิเสียเปรียบในการเจรจาความองคตจึงใช้หางของตนเองพันขึ้นเป็นแท่นนั่งสูงเทียมแท่นประทับของทศกัณฐ์เพื่อให้เห็นว่าตนไม่ได้ต่ำต้อยด้อยกว่าหรือต้องตกเป็นเบี้ยล่างของทศกัณฐ์ด้วยเหตุนี้หลวงพ่อปานวัดบางกระสอบท่านจึงได้สร้างองคตขึ้นตามตำราโบราณโดยแกะให้องคตนั่งสูงตระหง่านบนขดหางตัวเองเพื่อเป็นอุปเทศว่าเป็นผู้ที่ไม่ต่ำกว่าใครไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของใครหนุนนำดวงชะตาให้สูงยิ่งขึ้นไปตบะบารมีกล้าแข็งมีความกล้าหาญอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนเกรงขามมีคนคอยเกื้อหนุนให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่สุดยอดของการเจรจาความสำคัญกับผู้ที่มีอำนาจบารมีที่มากกว่าองคตของหลวงพ่อปานนั้นจะเด่นด้านอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดเมตตามหานิยมปัจจุบันนี้หาชมได้ยากแล้วนะคะวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของขลังจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนขึ้นอยู่กับแรงอธิษฐานและแรงศรัทธาถ้าศรัทธาดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามแรงอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเครื่องรางทุกชนิดสำหรับวันนี้จบคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ